ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย Success s t a r t with a goal คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตคะ What are your goals in life ถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะเก่งภาษาไทย If your goal is to get good at Thai language คุณควรมีเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะสั้น You should have both long-term goals and short-term goals แล้วทำตามเป้าหมายนั้นทุกวัน And follow your goals every day ตอนที่นุชเรียนภาษาอังกฤษนุชอยากพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา When I was learning English, I want to be able to speak English like a native speaker นั่นคือเป้าหมายระยะยาวของนุช That was my long-term goal เป้าหมายระยะสั้นของนุชคือการดูหนังภาษาอังกฤษทุกวัน My short-term goal was to watch English movie every day แล้วนุชก็สัญญากับตัวเองว่าจะหลีกเลี่ยงภาษาไทย And I promised to myself that I will try to avoid Thai language นุชฝึกภาษาอังกฤษทุกวัน เป็นเวลา2ปี practice English every day for two years 2ปีผ่นานไปนุษสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ after two years I was able to study in an international university เป้าหมายของคุณคืออะไรคะ what are your goals อย่าลืมทำตามเป้าหมายของคุณทุกวันนะคะ don't forget to follow your goals every day ครั้งเราอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจ time we may need to look for some inspiration แต่อย่ายอมแพ้นะคะจนก i v e บ p ทำตามเป้าหมายของคุณทุกวัน follow your goals every day แล้ววันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณ and one day you'll be successful according to your goals